สวัสดีครับอยู่กับผม DDK Gaming นะครับตอนนี้ก็อยู่ในเกม Tenetsu กับโปรเจกต์ Donosu EP ที่6แล้วนะครับเย้ หลังจากที่เรานั้นได้สร้างศูนย์อาหารใหม่นั่นเองนะครับผมได้ไปปรับปรุงมาใหม่ด้วยทุกคนครับเห็นปะดูสิ ปรับปรุงมาใหม่ให้มันดูดีขึ้นกว่าเดิมนะครับผมเห็นครั้งแรกคือแบบกรอบก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีนะครับตอนนี้เราใส่กรอบให้แล้วนะครับผมเนาะแล้วก็เพิ่มป้ายสตาฟให้เรียบร้อยนะครับให้มันดูแบบดูมีกริมมิคสวยๆนิดนึงนะครับผมเนาะแล้วก็เราได้ขายสัตว์ไปนะครับผมบางตัวนะครับเพื่อวันนี้เราจะมาซื้อสัตว์ตัวใหม่กันนั่นเองก็คือขายเกือบเกลี้ยงครับผมเนาะคือแบบว่าขายตัวโตให้ไปอยู่แบบไปอยู่ในป่านะครับผมเนาะเพราะว่าใบไม้เราไม่พอนะครับในการซื้อสัตว์ตัวใหม่ที่ EP นี้เราจะทำนั่นเองนะครับทุกคนครับบอกเลยว่าตัวนี้ตัวใหญ่มากใช่ครับตัวใหญ่มากครับทุกคนครับเราก็จะมาซื้อน้องสิงโตแอฟริกาตะวันตกนั่นเองนะครับผมทำไมต้องพูดชื่อยาวจังเลยนะครับผมก็คือผมจะมาสร้างกรงสิงโตนั่นเองนะครับ EP นี้เนาะก็บอกเลยว่าเรานั้นมีใบไม้ประมาณ750นะครับผมซึ่งเราจะซื้อตัวที่มันถูกที่สุดนะครับผมก็คือตัวพวกนี้เลยเห็นปะนี่ตัวพวกนี้เลยแต่ผมอยากได้ตัวผู้ก่อนนะแต่ว่าภาวะเจริญพันธุ์นี่คือมัน 0% มากทุกคนครับไม่กล้าซื้อมาใช้มากจริงคือแบบซื้อมากลัวน้องตุยมากเลยทุกคนครับเพิ่มเขาให้อ้าวตังค์ไม่พอตังค์ไม่พอซื้อตัวผู้โอ้ my god ต้องรอพรุ่งนี้โตนะครับผมรอแบบว่ามีลงมีลูกเราจะได้เอาไปปล่อยนะครับทุกคนครับซื้อได้แต่ตัวเมียสิงโตทุกคนครับเงี้ยไม่เป็นไรนะครับผมนั้นเราจะมาสร้างกรงกันดีกว่านะครับซึ่งกรงสิงโตนะครับเราจะสร้างไว้ตรงนี้เลยตรงนี้เห็นปะที่ว่าตรงนี้นะครับผมเนาะโอเคแล้วเราจะต่อเส้นทางนะครับผมให้มันเดินมาได้นะครับผมเห็นนะเส้นทางไหนเนี่ยอันนี้ปะอันนี้โอเคต่อมาเลยครับผมก็คือจะเลี้ยวไปอีกทางนึงก็คือมีทางใหม่ด้วยนะครับทุกคนครับใช่แล้วจะมีแบบโซนใหม่ด้วยอะไรงี้อืมเราจะเข้ามาตรงนี้นะครับผมเนาะประมาณนี้พอเสร็จแล้วนะครับเราจะทำกรงสิงโตตรงนี้เลยนะครับผมซึ่งกรงสิงโตนี้ก็คือผมจะทำเป็นหลุมแบบเนี้ยทุกคนถ้าเป็นหลุมแบบนี้เลยแล้วก็มีภูเขาต่างๆนานาอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับผมคล้ายๆกรงฮิปโปเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาสร้างบล็อกกันดีกว่าเนาะโอเคเอาความกว้างเยอะๆแล้วกันเนาะดูสิประมาณนี้นะครับผมเนาะโปรงเนาะมันก็จะสูงเกินไปหรือเปล่าไม่สูงนะครับเราจะขุดดินไปนะครับผมเนาะขุดดินไปเลยนะครับโปรงน้องก็ต้องใหญ่ๆเหมือนกันนะเพราะว่าน้องก็คือจะขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆนะครับทุกคนครับเราก็จะทำคล้ายๆกรงฮิปโปก็คือใหญ่สุดๆเลยนะครับผมเนาะแบบบิ๊กแอดอะไรเงี้ยทุกคนครับโอเคเอาสัก6เนาะขุดประมาณนี้เอา6ตรงนี้ด้วยอ่ะขุดเพิ่มตรงนี้ด้วยผมว่าเดี๋ยวผมจะลดขนาดกรงน้องนิดนึงนะครับกรงน้องใหญ่มาก ใหญ่แบบน่ากลัวทุกคนครับมันใหญ่เกินเบอร์มากเลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะลบออกก่อนอ้าวทำไมเป็นแบบเนี้ยเอาบั๊กเหรอเอ๊ะไปอีกแล้วว่ะเอ๊ะได้ไหมเนี่ยอ่ะได้แล้วโอเคกลับมาละโอเคผมว่าตรงนี้เราก็จะทราบไปเรื่อยๆนะครับผมเนาะก็เหมือนกรงฮิปโปแหละทุกคนเรานั่งคิดนั่งทำอะไรเงี้ยนะเราขุดใหม่ก่อนนะทุกคนมันใหญ่เกินเดี๋ยวเรานั่งขุดใหม่ก่อนพอปะแล้วก็ให้มันประมาณนี้ไม่ลึกมองไม่ลึกกรงน้องไม่ลึกแล้วกันเอาลึกๆแล้วกันเอาสรุปหรือจะลึกหรือไม่ลึกเนี่ยเอาลึกแล้วกันผมว่าไม่เอาแนวนอนแบบยาวๆเนี่ยทุกคนครับประมาณนี้ละพอแล้วกรงน้องอ่ะเอาแค่ลึกๆก็พอเนี่ยประมาณนี้เสร็จแล้วทุกคนอันนี้คือกรงน้องนะครับทุกคนครับแล้วก็เราจะทําพื้นดินให้มันเรียบๆนะครับทุกคนในการปรับขนาดพื้นดินนะครับแล้วก็เรียบไปเลยนะครับรีบไปเลยนี่ประมาณนี้ทุกคนครับกรงน้องก็จะประมาณนี้ทุกคนครับไม่ยงไม่ใหญ่เกินไปเนาะแล้วก็คนสามารถลงมาด้านล่างได้ด้วยเดี๋ยวเราทําทางลงมาก่อนนะครับผมเนาะได้ไหมลงมาหน่อยลงมาปึ๊บลงมาดูตรงนี้ได้แล้วเราก็ทํากรงล้อมรอบไปตรงนี้นะครับผมเนาะปึ๊บประมาณนี้นะครับผมเนาะผมว่าน้องน่าจะได้แล้วล่ะผมว่าประมาณนี้อยู่ได้แหละทุกคนอยู่ได้แหละมันไม่ได้ใหญ่เกินมันไม่ได้เล็กเกินนะทุกคนเอาจริงอยู่ได้น้องอยู่ได้โอเคต่อไปเราจะมาสร้างกรงน้องกันดีกว่านะครับทุกคนครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูซิว่าน้องต้องการความแข็งระดับ3ต้องมีที่กั้นไม่ให้ปีนออกสูงมากกว่า3เมตรโอเคได้เลยครับน้องจัดไปเดี๋ยวพี่สร้างให้นะครับ
ความแข็งแรงระดับ3ปีนไม่ได้โอเคแล้วก็สูงประมาณ3เมตรเลยนะครับเพราะว่ากลัวน้องกระโดดหนีนะครับผมเนาะเราจะให้มันสูงประมาณ3เมตรเอาสักแถมให้น้องแล้วกันเนาะ4เมตรไปเลยป่ะล่ะ แถมให้น้องแถมให้น้องอ่ะแถมให้น้องแล้วกันอ่ะแถมให้สัก 3.5 เอา4เอา4เลยก็ได้4เลขสวยดีครับผมเนาะอ่ะ4สวยๆไปเลยน้องโอเคแล้วก็เราก็สร้างกำแพงล้อมรอบได้เลยครับผมเอามืดแล้วหรอเนี่ย มืดแล้วหรอทำไมมืดเร็วจังเลยอ่ะเราแค่ขุดแค่นิดเดียวมันก็มืดแล้วทุกคนครับโอเคเดี๋ยวเราขออนุญาตสร้างไปเรื่อยๆนะครับผมเนาะแล้วก็อึบสร้างนานมากโอเคเรียบร้อยแล้วครับเสร็จแล้วว้าวกงสิงโต อันนี้อะไรครับเนี่ยอุ้ยมีคนมาเยี่ยมชมด้วยหรอเนี่ยสวัสดีครับเดี๋ยวนะเราไปต้อนรับเขาก่อนนะต้อนรับหรือยังอ่ะต้อนรับพูดสวัสดีโอเคเราจะได้20ใบไม้ด้วยนะครับผมเนาะกงน้องประมาณนี้น่าจะโอเคแล้วครับน้องตัวเล็กแค่นี้น้องน่าจะวิ่งแบบวิ่งจ้อนเลยทุกคนครับโอเคประมาณนี้นะครับกงสิงโตแล้วเราก็อ้าวแล้วที่สตาร์ฟจะเอาไงดีเนี่ยลืมสลับสตาร์ฟเลยทุกคนเดี๋ยวนะสตาร์ฟเราจะเอาไว้ลงตรงนี้ทุกคนให้ล็อกมาตรงนี้เลยนะใช่เดี๋ยวสตาร์ฟจะล็อกมาตรงนี้ล็อกมาทางนี้เลยครับล็อกมาทางนี้เป็นอันล็อกครับเป็นอันล็อกเส้นทางพนักงานน่าเกียดอ่ะมันต่อแบบแปลกๆกับทุกคนครับแล้วถนนก็ต้องยาวๆหน่อยเนาะโอเคแล้วเราก็ทำทางให้สตาร์ฟเดินมาตรงนี้แล้วก็ประจบตรงนี้เสร็จแล้วทุกคนครับประมาณนี้ให้เดินมาตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่สำหรับเขาเรียกว่าไงนะให้สตาร์ฟมาให้สตาร์ฟลงมาแล้วก็ต้องลบแก้ไขกรงออกให้หมดตรงเนี้ยเพราะว่าเดี๋ยวพื้นที่มันจะบั๊กครับผมเนาะเพราะว่าเราจะใส่พวกนี้ด้วยนะครับเครื่องแบบเครื่องปั่นไฟอะไรเงี้ยประมาณนั้นเนาะแล้วก็พื้นที่สตาร์ฟก็เดินมาเลยเดินมาเดินแปลกมากเลยทุกคนครับเอาจริงบอกเลยว่าสถาปนิกนี่คือนั่งกุมขมับแล้วตอนนี้ทุกคนครับกุมขมับที่ผมสร้างนี่แหละทุกคนคืออะไรก็ไม่รู้อ่ะโอเคเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทำถนนทำประตูได้เลยประตูเสร็จแล้วแล้วก็นี่ทางเข้าเสร็จแล้วเอ้าลัวหลุดลัวหลุดได้ไงอ่ะเฮ้ดีนะที่ยังไม่ปล่อยสัตว์นะครับผมเนาะโอเคเรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยนะครับผมต่อไปก็ได้เวลาให้น้องมาอยู่แล้วนะครับทุกคนครับมาได้เวลาให้น้องมาอยู่ก็คือเอาน้องมาซิเดี๋ยวนะผมกอเวลาให้มันช้าๆหน่อยละกันเนาะโอเคได้เวลาให้น้องมาอยู่แล้วทุกคนครับนั่นก็คือเอ้าสิงโตผมไปไหนอ่ะเอ๊ะผมซื้อแล้วนี่หายไปไหนวะเฮ้ยหายไปไหนอ่ะอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนอยู่ในศูนย์เหรอเอ๊ะอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่ในศูนย์เปล่าทุกคนดูซิเดี๋ยวนะสิงโตหายไปไหนอ่ะสิงโตหลุดเหรอเอ๊ะจำได้ว่าเราปล่อยหรือยังวะถึงเราซื้อแล้วนี่ทุกคนเราซื้อไปแล้วนี่ถ้าจำไม่ผิดอะซื้อไปแล้วแล้วน้องอยู่ไหนอ่ะแล้วสันหายไปไหนอ่ะเกมบั๊กเหรอถือว่าต้องรีเซ็ตอ๋อนี่ไงต้องรีเซ็ตโอ้โหตกใจหมดเลยนะครับซื้อมาหายว่าหายไปไหนไม่รู้นะครับต่อไปเราก็ต้องพาน้องส่งไปที่สวนสัตว์นะครับไปดูภูมิคุ้มกันตรงนี้แล้วกันเนาะเพราะอยู่ใกล้กรงน้องนะครับภูมิคุ้มกันตรงนี้ส่งน้องมาตรวจโรคหน่อยครับส่งน้องมาตกส่วนส่งน้องมาตรวจโรคขอโทษครับกูรู้สึกพูดผิดมากเลยโอเคให้น้องตรวจโรคสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวเราจะพาน้องเข้ากรงดีกว่าเนาะใช่โอเคได้แล้วนี่ไงผ่านการกักกันโรคปล่อยน้องได้แล้วมาปล่อยน้องสู่อิสรภาพผมว่าไฟมันไม่ถึงแน่ๆเลยอะไฟถึงป่ะตรงเนี้ยโอเคไฟไม่ถึงดีแล้วที่ผมทำทางไว้นะครับผมเนาะเพราะว่าเราจะเอาเครื่องปั่นไฟมาวางนะครับผมเนาะเดี๋ยวขอเรียกสต็อปก่อนนะครับผมจะเอาเครื่องปั่นไฟมาวางเพราะว่ามันไม่ถึงนะครับเพราะว่าประตูไม่ทำงานแน่นอนเครื่องปั่นไฟนี่เครื่องแปลงหม้อไฟตรงนี้วางตรงนี้เลยวางตรงนี้แปลงหม้อไฟแล้วก็เครื่องประบัดน้ำเพิ่มอีก1เครื่องเดี๋ยวนะไม่ต้องก็ได้มั้งเพราะว่าตรงนี้ไม่มีนี่ใช่ปะตรงนี้ไม่มีไม่มีน้ำปะหรือว่าสิงโตต้องการน้ำเดี๋ยวดูก่อนนี่เดี๋ยวขอวางไว้ก่อนแล้วกันสิงโตเขาต้องการน้ำหรือเปล่าผมงงผมไม่เข้าใจเดี๋ยวดูซิสิงโตหนูต้องการน้ำหรือเปล่าหนูโอเคดูซิพี่อยากดูหน่อยดูซิงาน่ารักจังเลยสิงโตทุกคนดูซิน้องได้เข้ากองแล้วเหมียวเหมียวโอเคดูซิว่าน้องต้องการน้ำไหมโอเคน้องไม่ต้องการน้ำพื้นที่คือแบบเต็มเอี่ยมมาก4,000 ตารางเมตรทุกคนครับ
ใช่เดี๋ยวเราจะเอาตัวผู้มาใส่ด้วยเนาะพอเรารวยนะครับอ่ะเราสต็อปเกมก่อนดีกว่าเอ้ยไม่ต้องสต็อปก็ได้เดี๋ยวเงินหายโอเคน้องต้องการหญ้าสั้นนะครับทุกคนครับโอเคเราจะมาระบายสีหญ้าสั้นให้น้องนะครับมาดูสิหญ้าสั้นให้น้องขนาดใหญ่ๆหน่อยโอเคมาได้เวลาปล่อยให้ทุกคนเข้ามาดูได้แล้วนะครับผมเราจะตกแต่งด้านนอกก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคนพวกนี้นะครับจะดูแบบดูฟรีๆเนาะเราไม่ได้เสียตังค์อะไรเงี้ย ผมจะไม่ปล่อยให้ดูฟรีเด็ดขาดนะครับเพราะผมต้องเก็บตังค์ด้วยเดี๋ยวผมไม่มีตังค์ทำงานนะครับเขาเรียกว่าไงนะบริหารส่วนสัตว์นั่นเองนะครับผมเนาะเกือบพูดว่าสนุกแล้วจริง เกือบหลุดปากแล้วอีกนิดนึงก็หลุดแล้วนะโอเคสีตัวแอฟริกาแล้วก็ลำโพงให้ข้อมูลสัตว์เสียงบรรยายเนาะอันนี้แหละมั้งอันนี้แหละถูกแล้วโอเคแล้วเราก็สิงโตให้มันใหญ่ๆหน่อยนิดนึงให้คุมๆหน่อยเพราะว่าใช้แค่อันตรงเดียวนี่คือไปหมดแล้วจริงบริจาคด้วยครับบริจาคด้วยนะครับบริจาคด้วยโอเคเราจะมาทำกรงน้องกันต่อดีกว่านะครับมาดูสิน้องต้องตกแต่งกรงน้องแล้วทุกคนเพราะว่ามันแห้งจริงทุกคนครับมันแห้งมาก แห้งแบบฉุดไม่อยู่ทุกคนผมว่ากรงน้องก็ต้องทำเป็นบ้านเหมือนกันเนาะเป็นบ้านแบบบ้านทรงสามเหลี่ยมดีไหมเป็นพีระมิดอะไรเงี้ยมันก็แปลกดีเนาะจริงเนาะวงกลมดีไหมวงกลมก็ดีนะวงกลมก็ดีผมว่าวงกลมก็ดีเอาวงกลมดีกว่าโอ้โหคูณมากทุกคนครับอย่างกับลูกนิมิตเน่เหมือนลูกนิมิตเลยอ่ะทุกคนผมมองแวบๆนี่นึกว่าลูกนิมิตนั่นเนี่ยเอาจริงโอเคแล้วเราก็จะขุดนะครับทุกคนครับน่าจะได้แหละผมว่าก็ขุดไปเลยอีกแล้วลูกนิมิตอีกแล้วไอ้อะไรสร้างลูกนิมิตไปก่อนนะครับผมน่าเกลียดมากเลยอ่ะลูกนิมิตอ่ะแล้วก็ด้านบนอุ้ยบั๊กเหรอเอ๊ะบั๊กเหรอโอเคไม่บั๊กตกใจนึกว่าบั๊กเกมไม่บั๊กนะทุกคนเกมไม่บั๊กนะไม่ใช่แบบโหมดแฟรนไชส์ปิดปรับปรุงอะไรเงี้ยเหมือนครั้งก่อนแล้วก็เซฟก็หายเลยทุกคนครับผมงงแงมากตอนนั้นน่ะใช่ตั้งแต่ EP ที่2แล้วมั้งที่ทำโกงน้องหายเลยอะไม่อุตส่าห์สร้างตั้งนานโกงจระเข้แต่ดีแล้วที่สร้างใหม่เพราะว่าเราขาดทุนมากทุกคนครับโอเคผมว่าน้องอยู่ได้ไหมทุกคนดูสิเนี่ยน้องอยู่ได้ว้าวปลื้มปิติมากครับโอเคเดี๋ยวเราดูซิสิงโตต้องการแบบไหนโอเคแบบนี้ไหมนี่นอนใหญ่แบบใหญ่พิเศษเออใหญ่พิเศษไปเลยน้องน้องอยู่กันคนเดียวนะครับน้องก็แบบไม่ต้องแออัดแล้วโกงน้องคือแบบน่านอนมากทุกคนเอาจริงแล้วก็สิ่งตัวอะไรมาอยู่ตรงนี้เนี่ยเอาจริงปิ้งมาโชว์ตัวตรงนี้ดีกว่านี่โชว์ตัวตรงนี้แทนน่ารักไหมสิ่งโตดูซีสิ่งโตโอเคเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งโกงน้องเพิ่มดีกว่านะครับผมเนาะเรื่องเราจะทำเป็นภูเขาด้วยทุกคนเป็นภูเขาเอออะไรเออนะครับให้น้องแบบว่าได้เล่นน้ำด้วยเนาะถึงน้องจะไม่ต้องการน้ำก็เถิดนะครับแต่ผมก็อยากจะสร้างบ่อน้ำให้น้องมีแบบน้ำตกอะไรเงี้ยทุกคนเพราะว่าดูแห้งแล้งมากจริงสร้างภูเขาปึ๊บประมาณนี้ภูเขาอุ้ยมันแปลกๆมากเลยอะ ทุกคนไม่ต้องบอกว่ามันแปลกจริงๆนะมันก็แปลกจริงแหละทุกคนครับอุ้ยเอ้าเฮ้ยน้องหายไปไหนอ๋อน้องกลับมาแล้วตกใจน้องหิวหรือเปล่าผมว่าเดี๋ยววางถาดอาหารให้น้องก่อนเนาะเพราะว่าเราจะสร้างอีกนานเลยทุกคนโอเคเราจะมาสร้างภูเขานะครับแล้วก็มีน้ำตกด้วยเนาะเพราะว่ามันรู้สึกมันร้อนนิดนึงนะใช่มันร้อนนะทุกคนเราจะสร้างน้ำตกด้วยผมก็ยังสร้างน้ำตกไม่เป็นนะครับผมก็พยายามจะสร้างให้มันสวยที่สุดนะครับทุกคนครับใช่แล้ว ก็จะสร้างพยายามสร้างให้ดีที่สุดนะครับน้ำตกของผมนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแบบว่ามีน้ำตรงนี้นะครับมีน้ำตรงนี้มีบ่อน้ำตรงนี้ให้น้องเล่นน้ำได้ตรงนี้เนาะมันดูสวยๆหน่อยอันนี้อะไรเนี่ย เกะกะเหลือเกินเดี๋ยวลบออกก่อนย้ายมาตรงนี้แทนแล้วกันเดี๋ยวนะน้ำมันประมาณนี้ดีไหมเดี๋ยวนะลบน้ำก่อนประมาณนี้ไม่สวยเราเพิ่มอีกประมาณนี้แล้วก็มีน้ำตกด้วยเดี๋ยวเราสร้างบ่อก่อนนะทุกคนน้ำตกจะทำไงดีมีแบบเอฟเฟกต์ไหมให้มันพูนมาไหมให้มันพูนมาหน่อยให้มันพูนมาหน่อยให้มันเป็นบ่ออ่ะอันนี้ก็จะเป็นด้านล่างประมาณนี้แล้วก็อันนี้น้ำตกประมาณนี้ชั้นบนนี่ชั้นบนก็ประมาณนี้ว่าอยู่ด้านล่างวะอันนี้อยู่ด้านล่างหรือด้านบนวะเนี่ย อันนี้อยู่ด้านล่างหรือด้านบนไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อยู่ด้านบนป่ะอันนี้อยู่ด้านบนใช่ป่ะป่ะแบบนี้ป่ะผมทำไม่เป็นอ่ะทุกคนแป๊บนึงนะ ผมลืมอ่ะน้ำกระเพื่อมันเป็นไงวะเดี๋ยวนะผมทำให้มันสวยๆหน่อยปึ๊บ
มันลอยไหมมันลอยมันลอยนิดหน่อยนะโอเคประมาณนี้นะครับผมสวยเนาะสวยเนี่ยเฮ้ยน้องชอบไหมทุกคนน้องชอบไหมน้องน่าจะชอบแหละได้เวลาตกแต่งแล้วนะครับผมเนาะ น่าเกลียดมากทุกคนอย่าไปแต่งแบบนี้ที่อื่นนะครับทุกคนครับถ้าใครเล่นเกมนี้อย่าแต่งแบบนี้นะครับน้องตีแน่ๆเลยเอาจริงโอเคเราจะมากรอกใหม่นะครับเป็นทุ่งหญ้าเนาะทุ่งหญ้าสวรรค์ผมว่าหินตรงแบบนี้ต้องสวยๆแน่ๆเลยแล้วก็ปิดๆตรงนี้ทุกคนเนี่ยปิดๆแบบเนี้ยปิดๆไปเลยไม่ให้เห็นอะไรเงี้ยทุกคนครับว่ามีเขาเรียกว่าไงน้ำพุแบบน้ำพุแบบทำเองเฮนเมคอยู่ตรงเนี้ยทุกคนไม่เอานะเราปิดไว้ก่อนดีกว่าเราปิดไปเนี่ยคนก็มาดูกันนะจริงตอนนี้คนก็มาดูกันนะแห่มาดูกันนะตอนเนี้ยเพราะน้องมีแค่ตัวเดียวก็คือตัวเมียทุกคนแต่ว่าใบไม้เราไม่พอไงเศร้าใบไม้ไม่พอโอเครอเช้าดีกว่าเนาะมันจะได้สวยนะครับโอเคเช้าดูสวยขึ้นเลยเนาะเดี๋ยวตกแต่งเพิ่มต่อดีกว่านะครับผมโอเคแล้วก็สกอร์ให้มันช้าๆหน่อยเนาะโอเคตกแต่งเพิ่มทุกคนอย่าคิดลึกนะมันเป็นแค่หินใช่มันเป็นแค่หินครับมันเป็นแค่หินเป็นแค่หินเดี๋ยวนะวางตรงนี้เพิ่มนะครับอย่างนี้ปีนเล่นได้ตรงนี้ก็ปีนเล่นได้แต่อย่าปีนออกโกงแล้วกันก็พอแค่นั้นแหละน้องพี่ขออย่างเดียวอย่าปีนออกโกงแล้วกันนะครับน้องเดี๋ยวพี่ตีนะครับโอเคได้ละต่อไปเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าน้องต้องการแบบไหนเนาะเกมอาจจะแหลกๆนิดนึงนะครับทุกคนครับเพราะว่าเริ่มกระตุกแล้วไม่นะความผมเริ่มกระตุกแล้วล่ะทุกคนเอาจริงเดี๋ยวนะเราจะทำเป็นเขาเรียกว่าต้นไม้ใช่ไหมใช่แล้วต้นไม้ this is a ต้นไม้ต้นไม้ไหนดีที่สวยอ่ะต้นไม้นี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนาะสำหรับผมแล้วอ่ะอันนี้ก็ดูแปลกๆนิดนึงนะมันดูไม่สวยนี่ปะต้นนี้สวยกว่าวางโอเควางได้น้องชอบพี่ก็ชอบเหมือนกันเพราะมันสวยโอเคผมว่ามันสวยแน่เลยอันเนี้ยวางไว้ด้านบนด้วยเฮ้ยสวยเนี่ยทำเป็นเล่นไปสร้างไปสร้างมามั่วซั่วไปหมดก็คือสวยนะครับผมเนาะบอกแล้วไงก็ข้ามคนนี้ไม่อยู่นะครับทุกคนครับน้องไม่ชอบอีกอ่ะผมไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมน้องไม่ชอบอ่ะพี่อุตส่าห์ตกแต่งได้เยอะขนาดนี้เอาจริงเนาะแล้วใบไม้อ่ะแล้วดอกไม้พี่ไม่มีหรอ พี่อยากได้ใบไม้ดอกไม้อ่ะโอเคเดี๋ยววางดีกว่าวางได้โอเควางได้นั้นวางเราเลย อยากได้อ่ะพอดีพี่อยากได้พี่ก็ต้องอยากได้สิน้องต้องทนหน่อยนะเพราะพี่ชอบใบดอกไม้เนี่ยพี่ชอบดอกอ่ะอุ้ยเยอะเกินอีก น้องก็ไม่ชอบเยอะเกินอีกโอ้สภาพประมาณนี้ตรงนี้แห้งเลยอะแห้งแบบแห้งคลอดเลยอะน้องแบบเดินเล่นได้เลยนะครับผมเนาะประมาณนี้นะครับแล้วสิงโตอยู่ไหนอยู่ด้านในใช่ปะสิงโตอยู่ด้านในน่ารักอะดูสิทุกคนกงเสร็จแล้วสิงโตทุกคนครับแล้วมีคนมาดูฟรีแถวนี้ด้วยไม่ให้ดูฟรีฉันจะไม่ให้ใครดูฟรีเด็ดขาดจ่ายมาด้วยไม่ให้ดูฟรีทุกคนไม่ให้ดูฟรีต้องโดเนทมาด้วยทุกคนครับแล้วก็เราก็ต้องทำไอ้พวกนี้มาด้วยเนาะอะไรเนี่ยผู้เข้าชมคิดว่าราคาตั๋วราคาถูกเกินไปเอ้าถูกอีกโอ้โอเคได้สิถูกก็ถูกปรับเรทขึ้นนะครับทุกคนครับปรับเรทราคาขึ้นเพราะว่าทุกคนบอกว่าสวนสัตว์เราเอ้ากดผิดสวนสัตว์เราค่าตั๋วถูกเกินไปนะครับผมเนาะตัดใช่ไหมเดี๋ยวพี่ขายให้น้องนะเดี๋ยวปล่อยก่อนรู้สึกมันเยอะเกินละไอ้พวกเนี้ยเดี๋ยวนะนกกระจอกเทศดีกว่าลืมดูโอเคนกกระจอกเทศเพศผู้เพศเมียโอเครอโตรอโตน้องรอโตแต่พี่อย่าเพิ่งขายดีกว่าน้อยพวกเนี้ยเอาตัวผู้ไว้ก่อนเอาที่แบบแก่ๆไว้ก่อนเอาที่แก่ๆไปก่อนเลยก็ได้แก่ๆไปก่อนเลยแก่ๆอ่ะโอเคแก่ๆอยู่ประมาณ3ตัวแล้วก็นกยูงปล่อยทิ้งให้หมดเลยก็ได้มันโตเร็วนะครับผมเนาะนกยูงมันโตเร็วทุกคนเราต้องปล่อยทิ้งให้หมดเลยปล่อยคืนสู่ป่าเพื่อเอาใบไม้นั่นเองนะครับผมใบไม้เท่าไหร่อ่ะ391เอาสิครับพี่ใครจะไม่เอาล่ะใครจะนั่งเงินเราจริงก็ต้องเอาสิครับโอเคเรียบร้อยมีใบไม้อยู่ประมาณ661นะครับเราจะซื้อสิงโตอีกตัวนึงนั่นเองนะครับก็คือเพศผู้เนาะโอเคเราจะมาซื้อเพศผู้กันดีกว่านะครับทุกคนครับมาเพศผู้ก็คือตัวเพศผู้ซื้อเพศผู้ก่อนเราจะไปซื้อเพศผู้กันดีกว่าทุกคนครับอ้าวหายไปไหนเนี่ย
สิงโตแล้วก็ดูราคาที่ต่ำที่สุดนะครับดูสิต่ำที่สุดมีไหมอ่ะอ้าวไม่มีหรอหายไปแล้วหรอเจอแล้วนี่เจอแล้วขอโทษขอโทษเพศผู้นี่ดีไหมช่วงชีวิตโอ้ไม่ดีอ่ะโอ้ภาวะเจริญพันธุ์ไม่ดีเลยโอ้ไม่ได้ไม่ได้ตัวนี้ไม่ได้น่าจะสืบพันธุ์ไม่ได้แน่ว่าอันนี้โอเคกว่าอันนี้โอเคกว่าเอารับเนี้ยตัวนี้ดีกว่าทุกคนครับโอเคตัวนี้มาเลยตรงมาแล้วก็ไปที่กักกันโรคก่อนนะครับใช่แล้วกักกันโรคก่อนเลยน้องโอเคแล้วเราก็จะวิจัยเพิ่มเติมด้วยนะทุกคนครับเพราะว่าช่วงนี้เราไม่ค่อยได้วิจัยเลยบ้างเราโล่งไว้เลยเนี่ยวิจัยสัตว์พวกฮิปโปเพิ่มแล้วก็วิจัยนี่เพิ่มโอเคแล้วเราก็มีสัตวแพทย์เพิ่มด้วยเนาะเพราะว่ามันน้อยเกินไปนักงานสัตวแพทย์มันน้อยสัตวแพทย์มีกี่คนอ่ะ3คนใช่ปะอ้าวสัตวแพทย์อยู่ไหนเนี่ยใช่ปะผู้ดูแลสัตว์ปะเนี่ยสัตวแพทย์มีอยู่3คนเราต้องเพิ่มคนด้วยเพราะว่าเราจะได้น้องจะได้ดูคนทั่วถึงนะครับพี่ๆพนักงานจะได้ดูคนทั่วถึงก็มี2คน2ตำแหน่งแล้วก็เพิ่มเงินเดือนได้ไหมไม่ได้อีกต้องรออีกครับผมโอเคอุ๊ยทุกคนตอนนี้เริ่มมีคนมาดูแล้วทุกคนครับดูสิเห็นปะเริ่มมีคนมาดูแล้วแต่ทำไมมันรู้สึกแปลกๆฮะดูสิผมว่าเขาร้อนปะผมจะเปิดแอร์ให้เขาดีไหมอ่ะ เห็นบอกมาผู้เข้าชมบอกที่นี่ร้อนมากผมว่าเราจะเพิ่มแอร์ให้ทุกคนนะครับผมเนาะโดยการที่เราจะเพิ่มแอร์ให้เขานะครับก็คือแอร์อยู่ไหนวะเนี่ยแอร์ประมาณกลางๆ ก็คือ10ประมาณ20องศาเนาะประมาณกลางๆ กำลังดีกำลังเหลืองๆเลยเพราะว่าเขาจะได้ไม่เย็นเกินไปและไม่ร้อนเกินไปนะครับผมเนาะแล้วเราก็กดเอาลงนะครับผมประมาณนี้เอาลงแล้วเราก็ copy paste ได้เลยครับทำซ้ำมันจะได้เอามาอยู่ด้านล่างแล้วเนี่ย โอเคตอนนี้เราเปิดแอร์ใช่ปะโอเคเริ่มเหลืองแล้วคนเริ่มแฮปปี้กันแล้วโอเคมันจะร้อนหน่อยเราก็ต้องเปิดแอร์ให้เขาด้วยเนาะตามทางอุณหภูมินี่คือเย็นมาก อากาศกำลังดีทุกคนครับไม่ต้องร้อนแล้วนะใช่ไม่ต้องกลัวร้อนแล้วนะทุกคนครับอากาศเย็นมากตอนนี้อากาศกำลังอุ่นๆพอดีนะครับแต่เขาก็ยังพัดอยู่นะจริง ยังแบบพัดมือยังร้อนอยู่อะผมก็กลัวมันเย็นเกินไปไงก็เลยเอาสักนี่ไง20องศาไงก็แบบทุกคนจะได้เดินไปไม่เย็นได้เดินไปไม่ร้อนเนาะนี่ไงทุกคนเห็นดูสิดูหน่อยดูรีวิวหน่อยนะครับดูรีวิวหน่อยนี่ไงเริ่มมีรีวิวที่แบบว่าโอเคขึ้นแล้วนะครับผมเนาะตอนนี้นะครับเย้รีขึ้นนิดหน่อยโอเคอะไรเกิดอะไรขึ้นอ่ะสัตว์อันตรายได้หลบหนีเกิดอะไรขึ้นน้องหลบหนีเหรอไม่ใช่ไอตัวเมื่อกี้นี่มันหนีตัวเนี้ยด้านในมันหนีทุกคนไหนน้องอยู่ไหนน้องอยู่ไหนอ้าวหนีหายไปไหนอ่ะเฮ้ยน้องอยู่ไหนน้องอยู่นี่เอ้าเอ๊ะก็อยู่นี่นี่อะไรวะเดี๋ยวอะไรครับผมไม่เข้าใจเดี๋ยวเมื่อกี้น้องหนีได้ไงเดี๋ยวไม่มีหนีนี่เพิ่มคุณภาพหรอพอดีเรายังไม่ได้นี่เลยอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะเรายังประมวลผมไม่เสร็จเลยป่ะต้องรอเวลาสิงโตแอฟริกาเนี่ยยังวิจัยไม่ได้เลยทุกคนครับเราต้องกอใช่ไหมในเกมเนี่ยโอ้กอก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะใช้เวลานานไหมวิจัยเสร็จยังมันนานจังอ่ะแล้ววิจัยโกงเป็นไงบ้างเอ้าผมไม่ได้ทำหรอโอเคเราต้องวิจัยโกงเพิ่มนะครับทุกคนแล้วก็วิจัยเรื่องอะไรอีกอะทีมนิวเวิลด์หรอที่อยู่อาศัยสัตว์ที่อยู่อาศัยสัตว์แล้วกันโอเคเราจะได้อยู่ปลอดภัยนะครับทุกคนอะไรเนี่ยผู้เข้าชมคิดว่าราคาตั๋วถูกเกินไปอีกแล้วโอ้โหนี่ยังถูกไม่พออีกเหรอนี่จะถูกมากนะคุณพี่โอเคเดี๋ยวเราจะปรับราคาก่อนนะครับเพราะถูกเกินไปนะครับผมเนาะโอเคผมว่าน่าจะเสร็จแล้วมั้งแล้วก็เราก็จะเพิ่มที่อยู่อาศัยสัตว์นะครับก็สิงโตนี่ไงสิงโตมีของเล่นแล้วนี่เอาของเล่นให้น้องมีของเล่นให้น้องของเล่นให้น้องโอเคเอาไว้พาร์ทหน้าเรามาเจอกันใหม่ดีกว่าทุกคนครับก็ EP นี้จบเพียงเท่านี้ดีกว่าเนาะแล้วก็ เดี๋ยวนะน้องนอนเป็นแมวเลยทุกคนดูสิโอ้ยง่วงนอนไปหมดแล้วเงือไอ้พวกนี้ไอ้พวกมนุษย์พวกนี้ก็มาดูอีกอยากจะร้อนอ๋ออยากจะนอนใช่ไหมไม่ใช่มันร้อน ทุกคนดูน้องสิงโตนอนสินอนเป็นแมวเลยเนาะโอเคนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมเอ้ยเดี๋ยวนะลืมอย่าเพิ่งปิดคลิปก็เป็นไงบ้างครับผมกับกงสิงโตนะครับทุกคนครับเห็นปะสวยไหมทุกคนสวยไหมกงสิงโตสวยไหมทุกคนดูนี่สิ ก
ตรงสิงโตสวยไหมครับทุกคนครับนี่มีบ้านตรงนี้ด้วยให้น้องนอนนะครับแล้วก็มีน้ำตกมีแบบว่าทุ่งน้ำนะครับไม่ใช่ทุ่งน้ำทุ่งหญ้านะครับทุ่งหญ้าแล้วก็มีแอ่งน้ำนะครับผมเนาะก็แล้วก็สามารถลงมาดูได้นั่นเองนะครับผมแบบใกล้ชิดแบบ exclusive นะครับผมเนาะก็สามารถมาดูกรงสัตว์ได้นะครับกรงสัตว์สิงโตเนาะแล้วก็ได้ปรับปรุงบางอย่างต่างๆนานานะครับผมปรับเรื่ององค์เรื่องแอร์เนาะจะได้เย็นแบบชื่นจงชื่นใจเวลาเดินเล่นนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กันด้วยนะครับอยากให้มีต่ออีกก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปด้วยนะครับแล้วก็ใครที่อยากให้มี EP ต่อไปก็ฝากกดไลค์กันด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะก็สำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งด้วยเพื่อจะไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆและไลฟ์สตรีมใหม่ๆของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับบ๊ายบายปลุกน้องดีมั้ยทุกคนปลุกน้องดีมั้ยฮัลโหลทุกคนดูอยู่อ่ะอย่าเอาแต่หลับสิตื่นได้แล้วไปทำมาหากินได้แล้วไปสบายเขาแหละเอาจริงสบายเขาแหละสบายเขาแหละอุ้ยตูดสิงโตเอ้ยสบายคนก็เริ่มแห่มาดูแล้วน้องเอ้ยไปแล้วไปดูได้แล้วคนเริ่มแห่มาดูแล้วน้องไป